สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่ช่องไร้ปื้มนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักสวนครัวนะครับหรือว่าปลูกผักสวนครัวนะครับใส่ถุงดําใส่กระถางนะครับหรือว่าเพาะก้าถาดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีนะปรุงดินนะครับสําหรับเพาะก้านะครับถาดหลุมนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะฮะวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการผสมแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับส่วนผสมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็เชิญชมกันในคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับวิธีการผสมดินเพาะนะครับสำหรับใส่ถาดหลุมนะครับด้วยวัสดุง่ายๆนะครับเราสามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็จะนำมาปรุงนะครับในแบบฉบับของผมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็เชิญชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่เรานำมาร่อนแล้วนะฮะนี่นะฮะนี้ผมก็ทำการร่อนแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็จะมีอันนี้เลยฮะแกบดำนะฮะแกบดำนี่เราก็ต้องร่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีนะครับที่เราซื้อมานะครับมันก็จะมีพวกเศษวัชพืชนะครับหรือว่าดินนะครับเราก็ต้องนำมาร่อนก่อนนะครับส่วนสิ่งที่ผมใช้ร่อนนะครับนี่ก็จะเป็นนี่เลยฮะตะกร้านะฮะตะกร้านะครับที่มีความห่างนะครับขนาดนี้นะครับก็สามารถนำมาร่อนได้นะครับนี่นะฮะส่วนขุยมะพร้าวนะครับที่เราจะนำมาใช้นะครับผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะฮะสองส่วนนะครับผสมกับแกลบดำนะครับนี่นะฮะแกลบดำแค่หนึ่งส่วนนะครับนี่นะฮะก็แค่สองอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนำมาผสมนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องบ่มหรือว่าไม่ต้องแช่น้ำนะครับขุยมะพร้าวที่เรานำมาใช้นะครับเราก็ไม่ต้องแช่น้ำนะฮะนำมาร่อนแล้วผสมก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะปุ๋ยนะฮะผมก็จะทำการใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยนะครับแต่ปุ๋ยที่ใส่นะครับผมก็จะทำการละลายน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาราดรดนะครับนำมาคลุกเคล้ากันนะครับกับวัสดุปลูกนะครับวัสดุที่เราเตรียมไว้นี่นะฮะผมก็จะคลุกเคล้าไปพร้อมๆกันนะฮะส่วนปุ๋ยที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตร2577นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมกันเลยนะครับนี่นะฮะพอเราได้ส่วนผสมมาครบแล้วนะครับเราก็จะทำการผสมกันเลยนะครับนี่นะฮะเราก็ผสมแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะพอเราผสมกันพอได้เข้ากันบ้างแล้วนะฮะเราก็จะนำน้ำปุ๋ยนะครับนี่นะฮะน้ำปุ๋ยมาลดราดนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ย1ช้อนนะครับละลายน้ำนะครับ5ลิตรนะครับนี่นะฮะเราก็ต้องคนให้ละลายก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะผสมไปแค่5ลิตรนะครับตอนผสมนะครับเราก็จะลดไปด้วยนะฮะประมาณนี้นะก็จะไม่ลดมากนะครับพอให้มีความชุ่มชื่นนะครับนี่นะเราก็ทำการผสมเลยการที่เราใช้ปุ๋ยนะครับช่วยในการผสมนะครับมันก็จะทำให้ผักนะครับโตเร็วขึ้นนะครับแทนการใช้ปุ๋ยคอกนะครับเพราะว่าผักบางชนิดนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีก่อนก็ได้กันนะครับเพื่อเป็นการตั้งต้นนะครับตั้งต้นในช่วงแรกนะครับนี่นะเราก็จะผสมกันไปเลยฮะเ
หากว่ามันแห้งเกินไปนะครับเราก็สามารถราดลงไปได้อีกนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็สามารถนะครับนำไปใช้นะครับก็สามารถนำไปใส่ถาดเพาะนะครับได้เลยนะครับก็สามารถเพาะได้เลยวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับต้นทุนการซื้อพิทมอสนะฮะหรือว่าดินปลูกนะครับที่มันมีราคาสูงๆนะครับเพราะว่าขุยมะพร้าว1กระสอบนะครับเราก็สามารถใช้ได้นานเลยนะฮะขุยมะพร้าวกระสอบนึงก็ประมาณอย่างแพงเลยนะครับก็อยู่ที่100บาทนะครับถึง120บาทนะครับขุยมะพร้าว1กระสอบใหญ่ๆนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ถึงนี้ก็ได้นะฮะส่วนแกบดำนะครับมันก็ไม่แพงมากนะครับแต่หากเราไปซื้อมาไว้นะครับสัก1กระสอบ2กระสอบนะครับก็ใช้ได้มานานมากเลยนะครับกระสอบนึงก็น่าจะอยู่ราวๆ50บาท40บาท50บาทนะครับแกบดำนะครับนี่นะฮะนี่เราก็ใช้นี่สูตรนี้นะครับก็สามารถใช้เพาะได้นะครับกับพืชผักทุกชนิดนะครับนี่นะฮะเท่านี้เราก็เสร็จแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องไรปื้มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับ